รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยใสปิ๊งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องใสปิ๊งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซ์ซาโก้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแมวจอมซ่าหมาจอมซนค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการดีๆแบบนี้ทาง PSI 139 Mexico TV ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเปิดรายการมาเรนนี่ก็อยากจะพูดถึงเรื่องของความรักของหมาตัวหนึ่งค่ะซึ่งเป็นตำนานความกตัญญูที่ใช้สอนเด็กในโรงเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะคะเป็นเรื่องของหมาที่ต้องวิ่งมารอเจ้านายของมันทุกวันที่สถานีรถไฟชิบุยะเป็นเวลาถึง10ปีเลยล่ะค่ะชิโกะจะไปส่งเจ้านายของมันที่สถานีรถไฟเพื่อไปทำงานและจะรอรับเจ้านายของมันที่สถานีรถไฟเมื่อถึงเวลากลับบ้านทุกๆวันค่ะเจ้าฮาจิโกะจะทำแบบนี้อยู่เป็นประจำมาเป็นเวลาหลาย35ฮาจิโกะก็ได้จากไปหาเจ้านายของมันที่บนสวรรค์เชื่อไหมคะว่าฮาจิโกะนอนตายอยู่ในจุดที่มันรอเจ้านายของมันทุกวันและร่างของฮาจิโกะก็ได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติผลงานชิ้นนี้ซึ่งปัจจุบันรูปหล่อฮาจิโกะที่ตั้งอยู่นั้นได้กลายเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของย่านชิบุยะไปแล้วล่ะค่ะเป็นไงล่ะคะคุณผู้ชมคะประทับใจและซาบซึ้งไปกับเรนนี่ใช่ไหมนะคะวันนี้ก็เช่นกันค่ะเรนนี่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับความน่ารักของน้องหมาอีกเช่นเคยค่ะพูดถึงสถานที่วันนี้นะคะก็จะเป็นชื่อเดียวกับภาษาญี่ปุ่นคล้ายๆเรื่องของฮาจิโกะเลยล่ะค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรนนี่ก็มาถึงที่ร้านอินุมาชิคาเฟ่แล้วล่ะค่ะอยากรู้จังเลยนะคะว่าเจ้าของที่นี่เขาจะมีสุนัขพันธุ์นี้หรือไม่เราตามไปดูกันเลยดีกว่านะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรนนี่ก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะอินุมาจิคาเฟ่นั่นเองนะคะตอนนี้อยู่กับท่านเจ้าของแล้วนะคะเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมชื่อพงศ์วิพัฒน์นะครับกิตติสถาพรชื่อคุณเอ็มครับเป็นเจ้าของเป็นหุ้นส่วนดีกว่าเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของร้านอินุมาจิคาเฟ่คุณเอ็มนั่นเองนะคะเดี๋ยวนิดนึงชื่อร้านนี้สะดุดมากเลยอินุมาจิหลายๆท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าไม่เป็นภาษาญี่ปุ่นก็อาจจะไม่ทราบความเป็นมาดีกว่านะคะของชื่อนี้ครับผมก็โดยความตั้งใจตอนแรกเนี่ยคือจะทำคาเฟ่สำหรับคนที่รักสุนัขมาพบปะกันอย่างเงี้ยฮะก็คือจะตั้งชื่อยังไงสื่อยังไงให้มันเป็นเมืองที่มีแต่หมาก็คืออินุคือหมามาชิคือเมืองนะครับก็แต่ทำไมถึงเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เนื่องด้วยกับว่าความชอบส่วนบุคคลที่เราเองอ่ะชอบสุนัขสายพันธุ์ญี่ปุ่นเองด้วยครับผมความชอบนั่นเองนะคะเริ่มถ้าอย่างความชอบคือเราตั้งเกิดหนึ่งเราไปดูจากหนังภาพยนตร์นะหลายๆอย่างหรือว่าเราไปประเทศญี่ปุ่นแล้วไปเห็นแบบว่าหมาแบบพันนี้มันน่ารักนะมันต้องมีความประทับใจก่อนถูกไหมก่อนที่จะมาเลี้ยงใช่ครับเห็นจากที่ไหนมาเริ่มต้นนะครับเริ่มจากต้องบอกว่าเริ่มต้นจากหนังก่อนเริ่มต้นจากหนังก่อนอย่างเรื่องฮาจิโกะฮาจิโกะจังแต่ฮาจิโกะจริงๆแล้วน่ะฮาจิโกะไม่ใช่ชิบะแต่เราไปศึกษาเอาเน้นที่สายพันธุ์ญี่ปุ่นเลยว่าสายพันธุ์ญี่ปุ่นมีสายพันธุ์ไหนบ้างแล้วเราจะเลี้ยงพันธุ์ไหนได้บ้างที่เหมาะสมกับการเลี้ยงดูกับบ้านของเราอย่างเงี้ยฮะ
ก็ก็เริ่มศึกษาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็มีจังหวะที่อาจจะบังเอิญได้พบกับคนที่เลี้ยงสุนัขชิบะพันนี้ใช่คือคนญี่ปุ่นเขาจะเลี้ยงไว้ในบ้านแต่เวลาออกมานอกบ้านคือเขาจะมีสายจูงพามาเดินเล่นปกติพอเราได้เจอเราก็ประทับใจเราก็เลยแบบเริ่มศึกษามากขึ้นแล้วก็หามาเลี้ยงตัวนึงชื่อเจ้าริวก็คือริวก็คือพันชิบะนั่นเองนะคะก็คือเริ่มต้นจากการดูภาพยนตร์จริงด้วยนี่เหมือนดิฉันเลยนะคะเรื่องเดียวกันเลยนะคะฮาจิโกะก็คือหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้เป็นสุนัขที่มีความซื่อสัตย์มากนะคะแล้วก็ตอนที่เธอเสียชีวิตนี่คือเรื่องจริงนะคะเธอก็มีอนุสาวรีย์นะคะของฮาจิโกะด้วยนะคะอยู่ที่สถานีรถไฟชิบุย่านั่นเองนะคะหลายๆคนก็อาจจะเคยดูภาพยนตร์อยู่แล้วนะคะความประทับใจตรงนี้ก็เลยส่งผลทำให้คุณเอ็มเนี่ยนี่เลยอยากจะเปิดคาเฟ่ขึ้นมานะคะเลยตั้งชื่อว่าอินุมาจินั่นเองนะคะก็สุนัขตัวแรกที่เลี้ยงใช่น้องน้องริวหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เริ่มเลี้ยงจริงๆเลยจะต้องย้อนตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กจะเป็นพันธุ์สปิทจะเป็นพันธุ์สปิทแต่ผมเองส่วนตัวผมไม่ค่อยนับเพราะจริงๆคนเลี้ยงคือคุณพ่อแต่ตัวแรกที่ผมเองซื้อมาเพื่อเลี้ยงดูเขาเนี่ยคือเจ้ายูโรจะเป็นไซบีเรียนฮัสกี้นี่คือตัวแรกที่มาเปิดคาเฟ่ตั้งแต่ก่อนเปิดแล้วครับก่อนเปิดแล้วนะคะก็เลี้ยงยูโรก็คือสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้นั่นเองนะคะหลังจากเปิดมาพูดถึงในเรื่องของการเปิดคาเฟ่ก่อนย้อนกลับมานะคะครับก่อนหน้านี้ทำอะไรก่อนจะเปิดจริงๆผมทำงานประจำเป็นพนักงานออฟฟิศนี่นะฮะครับผมเรามองเห็นอะไรในธุรกิจนี้ถึงต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือผมเองอ่ะเป็นผู้บริโภคมาก่อนคือบริโภคใช่คือผมมาเป็นลูกค้าในสถานที่เป็นคาเฟ่สุนัขที่อื่นมาก่อนแล้วก็ผมจะเป็นลักษณะว่าชอบพาสุนัขไปด้วยในที่ต่างๆแต่การที่จะนำเขาเข้าสถานที่ใดสถานที่หนึ่งมันยากเพราะว่าเรื่องของความสะอาดบ้างเรื่องของความปลอดภัยบ้างค่ะในบางที่ก็สุนัขเข้าไม่ได้จริงไหมใช่ครับมันก็เป็นแบบว่าความที่เรารักสุนัขเนี่ยเรามีสุนัขเป็นของตัวเองครับเราก็รักสุนัขคือพูดง่ายๆคือเหมือนลูกนั่นเองเวลาพาไปไหนด้วยแล้วแบบว่าสถานที่บางสถานที่ไม่ให้เข้ามันก็รู้สึกว่าทำไมอะไรเข้าไม่ได้หมาเราก็สะอาดนะหมาเราก็ไม่ได้ขี้เหร่นะดูดีด้วยทำไมไม่ให้เข้าถูกไหมนี่เลยมาเปิดเองครับก็มันเหมือนกับเราฟีดแบ็กได้ฟีดแบ็กจากคนที่เลี้ยงสุนัขมาเหมือนกันในที่เขามีพฤติกรรมเหมือนกับเราว่าชอบพาหมาไปเที่ยวคือไม่หาที่ลงตัวไม่ได้ว่าจะพาหมามาเจอกันยังไงพาหมามาคนที่ชอบสุนัขมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนกันยังไงครับผมนั่นเองก็คือจุดเริ่มต้นนะคะในการที่จะเปิดคาเฟ่สุนัขนะคะก็คืออินุมาจิคาเฟ่นะคะนั่นคือเริ่มด้วยจากที่เราเนี่ยรักแล้วก็ไปในสถานที่ต่างๆแล้วเนี่ยก็ได้ไปพาสุนัขเราไปแต่บางที่เขาไม่ได้นะคะก็เริ่มจุดประกายในการที่จะเปิดร้านนะคะเดี๋ยวได้รู้กันอีกแน่นอนว่าเปิดแล้วเป็นยังไงเปิดมากี่ปีแล้วนะคะแล้วก็ลูกค้าในร้านเนี่ยนะคะที่เข้ามาที่ร้านเนี่ยแบบว่าแต่ละคนเนี่ยน่ารักมากๆอย่างไรบ้างนะคะต้องคอยติดตามกับรายการแมวจอมซ่าหมาจอมซนนะคะแต่ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะอายาด็อกแล้วก็อายาแคทค่ะที่ดูแลรายการของเราแล้วก็รวมถึงดิฉันด้วยนะคะมาดีๆเสมอนะคะพบกันช่วงหน้าค่ะกับรายการแมวจอมซ่าหมาจอมซนค่ะอาหารแมวมาอายาอายาอาหารแมวมาอาย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 าตัวใหญ่อยู่แล้วอ่ะนะถ้ามาแบบมากันหมด13ตัวนี่คือคงไม่ไหวนะคะอยากได้ศึกษาแล้วก็บังเอิญมีเหมือนโชคดีที่ออกมาเป็นโลโก้ร้านค่อยออกมาเป็นชื่อร้านอะไรจากนั้นคุณแม่ไม่ให้เลี้ยงอะค่ะแต่ว่าชอบสุนัขมากก็เลยแบบว่าชอบมาพวกตัวนี้ผมชวนมาครับผมแล้วก่อนหน้านี้หนูชวนครั้งแรกค่ะสนับสนุนโดย Big M หัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแป้งเร่งแป้งลงหัวเปิดเซ็นแป้งสูงต้อง Big M ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Max Sago